ตัวฉันนั้นเห็นเธอตั้งแต่เด็กน้อยที่ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยมาในตอนเล็กรอยยิ้มเธอสดใสแต่วันนี้กลับมาหน้างอนและเมื่อฉันได้ถามถึงเหตุผลเธอก็ให้คำตอบกลับมาว่าในตอนนี้ไม่มีใครเข้าใจเธอนะเรื่องความรักเขาบอกอย่าสนใจส่วนตัวฉันนั้นเป็นแค่คนหนึ่งที่ไม่ใช่ไร้โคตรของผู้ใดแต่ได้เห็นความรักความห่วงใยที่คนรอบข้างมีให้เธอดังนั้นฉันจะมาเฉลยให้เธอได้รับรู้และเข้าใจเมื่อตัวฉันนั้นได้พูดออกไปหวังว่าเธอจะได้รับรู้มันไม่อยากให้เธอท้องป่องแต่อยากให้ความรักของเธอสดใสเหมือนในบทละครรักที่ดีต้องตามขั้นตอนและจะไม่มีใครต้องงอนไม่อยากให้เธอท้องป่องแต่อยากให้ความรักของเธอสดใสเหมือนในบทละครฉันรู้ดีว่าเธออยากจะร้องแต่ควรจะตรองก่อนได้ร้องไม่อยากให้เธอท้องป่องแต่อยากให้ความรักของเธอสดใสเหมือนในบทละครตอนนี้จับมือกันก็พอแล้วพอแม่เธอจะไม่งอนไม่อยากให้เธอท้องป่องแต่อยากให้ความรักของเธอสดใสเหมือนในบทละครนอกจากจับมืออย่างอื่นอย่าได้ร้องและจะไม่มีใครต้องงอนแค่อยากให้รู้ว่าเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่ทุกคนเขานั้นห่วงใยเธอเสมอมาไม่งองงอนไปหรอกนะว่าไม่มีใครให้เข้าใจไม่อยากให้เธอท้องป่องแต่อยากให้ความรักของเธอสดใสเหมือนในบทละครรักที่ดีต้องตามขั้นตอนและจะไม่มีใครต้องงอนไม่อยากให้เธอท้องป่องแต่อยากให้ความรักของเธอสดใสเหมือนในบทละครฉันรู้ดีว่าเธออยากจะลองแต่ควรต้องก่อนได้รองไม่อยากให้เธอท้องป่องแต่อยากให้ความรักของเธอสดใสเหมือนในบทละครตอนนี้จับมือกันก็พอแล้วพอแม่เธอจะไม่งอนไม่อยากให้เธอท้องป่องแต่อยากให้ความรักของเธอสดใสเหมือนในบทละครนอกจากจับมืออย่างอื่นไม่ต้องไปร้องและจะไม่มีใครต้องงอนฉันรักร้อง